สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟบาจาดีไซน์นะครับรุ่นที่มาจะมารีวิวในวันนี้ก็คือตัว Squadron Pro 40วัตต์นะครับซึ่งตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่สว่างสุดนะครับของในรุ่นที่จะมาใช้กับมอเตอร์ไซค์นะครับก็วันนี้จะมาให้ดูรายละเอียดด้านในนะครับว่าการเซอร์วิสการถอดเปลี่ยนเลนทำยังไงนะครับเพราะว่าตัวความพิเศษของตัวไฟบาจาดีไซน์เนี่ยคือทุกอย่างเนี่ยสามารถถอดเซอร์วิสทำได้เองทุกอย่างนะครับสามารถที่จะซื้อเลนมาเปลี่ยนเองได้นะครับอย่างเช่นลูกค้าต้องการที่เพราะเหมือนไฟที่เป็นสแตนดาร์ดมานะครับก็จะมีเลนมาให้2แบบก็คือเลนแบบพุ่งไกลนะครับกับเลนแบบกระจายแสงนะครับที่อยู่ด้านล่างนี่คือกระจายแสงนะครับที่เป็นซีอย่างนี้นะครับอันนี้จะมีทำให้กระจายแสงไปด้านหน้านะครับออกซ้ายขวาได้มุมมองที่กว้างขึ้นนะครับส่วนตัวบนแบบพุ่งไกลนะครับก็จะเน้นความสว่างที่อยู่ด้านหน้าตรงๆนะครับเป็นลำแสงพุ่งไกลนะครับถ้าใครอยากได้ที่เป็นกระจายแสงทั้งหมดก็สามารถถอดซื้อมาแล้วก็เปลี่ยนเองได้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นแบบพุ่งไม่ใช่เป็นแบบตัวกระจายแสงนะครับลักษณะเป็นแบบนี้ทั้ง4ดวงนะครับ LED ทั้ง4ดวงก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าใครอยากจะให้ลำแสงพุ่งไกลทั้งหมดเลยยิ่งกว่าเดิมนะครับก็ต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับก็อันนี้แบบใสทั้งแผ่นนะครับตัวเลนส์ก็จะอยู่ที่ราคาชิ้นละ720บาทนะครับมาพร้อมกับโอลิงนะครับผมแล้วก็ส่วนฟิลเตอร์ฝาครอบด้านหน้านะครับก็จะมีทั้งแบบสีเหลืองนะครับช่วยในเรื่องการตัดแสงอย่างเช่นกรณีที่ฝนตกหรือหมอกจัดๆเนี้ยนะครับก็จะสีเหลืองก็จะช่วยได้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นสีเดิมของตัวไฟเนี่ยมันจะค่อนข้างจะกลืนไปกับสายฝนสายหมอกนะครับก็จะช่วยได้นะครับหรือถ้าเป็นแบบกาดแบบใสก็ได้นะครับก็มีนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวกาดตัวนี้ก็จะมาครอบอยู่ด้านหน้าอย่างนี้นะครับครอบด้านหน้าแค่กดลงไปครับมันจะมีล็อกไม่หลุดแน่นอนนะครับกดลงไปแล้วไม่ยากนะครับตอนถอดก็แค่แกะง้างดึงมานิดเดียวก็หลุดนะครับคือสามารถถอดเก็บได้นะครับในกรณีที่เราไม่อยากใช้อย่างเช่นเลนสีเหลืองตัวฟิลเตอร์นะครับสีเหลืองหรือสีแบบใสนะครับก็มีให้เลือกนะครับแล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนนะครับ ส่วนวิธีการเปลี่ยนเลนส์นะครับก็ง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับตัวไฟด้านหน้านะครับก็จะมีน็อต4ตัวนะครับเป็นเบอร์2ครึ่งนะครับ 2.5 มิลนะครับก็จะถอดได้เองนะครับเป็น6เหลี่ยมนะครับ6เหลี่ยมถอดง่ายๆนะครับน็อตเป็นสแตนเลสนะครับไม่ขึ้นสนิมแน่นอนข้อควรระวังก็คือในการที่จะถอดใส่ตัวเลนด้านหน้านะครับก็ควรจะมีในทำในพื้นที่ที่สะอาดนะครับไม่มีฝุ่นหรือไม่มีแบบเศษผงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอาจจะทำให้น้ำซึมความชื้นเข้าได้นะครับจากด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้ตัวฝาครอบด้านหน้านะครับแล้วก็ส่วนชิ้นต่อมาที่เราจะเจอก็คือตัวเลนนะครับเราสามารถถอดออกได้นะครับเป็นชิ้นเหมือนเมื่อกี้ที่ผมให้ดูนะครับนี่นะครับตัวเลนส์ก็จะถอดได้ส่วนตัวจานฉายโคมกระจายแสงด้านในนะครับก็จะถอดออกได้เหมือนกันนะครับถอดได้แล้วก็ด้านหลังมันจะมีตัวบ่าไว้สำหรับใส่ให้ตรงร่องนะครับเป็นมาร์กไว้นะครับเวลาใส่
ไม่คลาดเคลื่อนแน่นอนนะครับผมคือทุกชิ้นสามารถถอดออกได้หมดนะครับเพราะว่าเอาไว้เพื่อที่จะอย่างเช่นเรารถล้มเกิดอุบัติเหตุนะครับก็สามารถบางทีถ้าเกิดตัวชิ้นใดชิ้นหนึ่งเสียหายเนี่ยก็จะสามารถซื้อพาร์ทแยกได้นะครับ นี่นะครับถอดแยกได้หมดเลยนะครับผมด้านในก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับจะให้ดูไกลโฟกัสนิดนึงนี่นะครับด้านในก็จะเป็น LED แบบนี้นะครับก็จะมีโลโก้บัตตาดีไซน์อยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับด้านข้างโอลิงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอลิงนะครับถอดแยกได้หมดเลยนะครับก็ข้อควรระวังก็อย่างที่บอกครับเวลาตอนที่ใส่ประกอบเนี่ยควรจะชัวร์นะครับว่าไม่มีเศษฝุ่นหรือเศษขยะเข้าไปอยู่ในร่องโอลิงนะครับก็ถ้าจะให้ดีก็ควรจะมีอะไรมาทำเช็ดทำความสะอาดนะครับในร่องนี้นะครับที่จะเป็นร่องใส่โอลิงนะครับผมแล้วก็ตัวโอลิงก็ควรจะมีควรจะด้วยจาระบีนะครับจาระบีเหลวนะครับก็ควรจะเคลือบไว้หน่อยนะครับเนี่ยอย่างนี้ผมวางไว้เมื่อกี้ก็เจอเศษฝุ่นเจออะไรนะครับความชื้นอาจจะเข้าได้นะครับก็อาจจะทำให้ไฟของเรามีปัญหาได้นะครับแล้วก็ตัวกันความชื้นด้านหลังนะครับสายไฟเนี่ยครับเขาก็ทำเป็นระบบกันความชื้นมาให้นะครับเป็นลักษณะพิเศษนะครับซึ่งไฟยี่ห้ออื่นอาจจะไม่มีนะครับแบบนี้นะครับความชื้นแค่ไหนครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับเพราะว่าทำระบบป้องกันไว้อย่างดีนะครับผม ความประกอบก็เหมือนเดิมนะครับก็แค่ใส่ตัวด้านหลังมันจะมีมาร์กอยู่นะครับมีรูมาร์กอยู่2จุดนะครับแค่ใส่ให้ตรงแค่นั้นเองนะครับก็ไม่ยากนะครับในการที่จะเซอร์วิสส่วน ไฟรุ่นอื่นของบาจาดีไซน์ก็สามารถทำแบบนี้ได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นไหนก็สามารถจะถอดเซอร์วิสเองเปลี่ยนเลนเองได้ทุกอย่างนะครับมีอะไรขายทุกชิ้นนะครับสามารถสั่งได้หมดนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมก็ขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับ